สวัสดีครับวันนี้หนุ่มพนาชาแนลจะมานำเสนอกล้วยปิ้งสุดเด็ดๆจากนครลำปางนะครับให้ FC ดูกันว่ากล้วยปิ้งสุดเด็ดๆของนครลำปางน้ำจิ้มเลือดรสนะครับของเมืองน้ำตาลทรายที่กราบสวัสดีนะครับผม FC พนาชาแนลนะครับผมกราบสวัสดี FC พนาชาแนลนะครับวันนี้พนาชาแนลจะมากล้วยปิ้งนะครับกล้วยปิ้งนะกล้วยปิ้งคือกล้วยปิ้งที่หั่นนะครับเราหั่นจากหวีตรงนี้มาแล้วนะครับเราก็มาตัดเนาะลูกหนึ่งก็ตัดประมาณ 4-5 ชิ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ขนาดของกล้วยอีกทีหนึ่งว่าเราจะตัดประมาณไหนนะครับตัดแล้วเราก็มาเสียบแบบนี้นะครับเสียบเป็นแบบนี้นะครับเห็นแบบนี้นะครับก็หลังจากนั้นก็ครับเนี่ยครับเสียบเป็นแบบนี้นะไม้หนึ่งก็ประมาณ4ชิ้นนะครับ4ชิ้นถึง5ชิ้นนะครับเนาะถ้าทำขายเนาะก็ไม้ประมาณนี้ก็ครับเราขายตลาดนัดก็ขายอยู่ไม้ละ5บาทนะครับ5ไม้20นะครับเนาะ5ไม้20ครับในส่วนการทำแบบนี้นะครับเนาะก็มาดูกันอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกล้วยที่เราใช้นะครับกล้วยนะครับครับหลังจากเราหั่นกล้วยมาแล้วเราก็มาเสียบเป็นนะครับเสียบนะครับเสียบด้วยไม้ลูกชิ้นยาวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณ4แผ่นนะครับ4แผ่นที่หั่นไว้แล้วนะครับประมาณ4แผ่นนะครับประมาณ4แผ่นนะครับผมประมาณนี้ครับนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดจากนครลำปางครับจากเราหั่นกล้วยแล้วก็นี่กล้วยมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเสียบกันเรียบร้อยนะครับก็รอพร้อมที่จะนี่นะครับเนาะมาดูตรงนี้นะครับมาดูการปิ้งตรงนี้นะครับเนาะปิ้งตรงนี้นะครับแล้วปิ้งด้วยไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนครับไฟอ่อนครับถ้าไฟแรงเกินไปแล้วก็ใช้วิธีขี้เถ้ามากบหน่อยนะครับปิ้งประมาณนี้นะครับค่อยกลับนะครับอย่าให้ไหม้นะกล้วยเหลืองพอประมาณนะครับเหลืองพอประมาณนะครับก็มาครับอันนี้ก็ปิ้งแล้วค่อยมันกลับนะครับส่วนเวลานั้นไม่ได้มีเวลาตายตัวในการปิ้งนะครับผมเราปิ้งแล้วค่อยกลับกันแบบนี้นะครับกลับดูว่าเขาได้ที่หรือยังประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับเราปิ้งตอนนี้นะครับผมดูนะครับมาดูวิธีการปิ้งนะครับโอเคนะครับเนาะนี่ครับปิ้งประมาณนี้นะครับไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนนี่ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับส่วนน้ำจิ้มนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ทายดูท้ายๆนะครับผมหลังจากเรานี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปถ้ากล้วยได้ที่เราก็จะมาทำการทับนะครับทับเนาะภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าหนีบเนาะครับก็มาทับเนาะโดยการเครื่องมือไทยประดิษฐ์ครับนี่คือการทับนะครับการทับกล้วยนะครับนี่เครื่องหนีบไทยประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์เองนะครับตรงนี้นะครับเนาะครับอันนี้ก็มีไปมาประมาณนี้นะครับมีเบาๆครับไม่ให้ถึงขั้นเละนะครับครับกล้วยก็กำลังสวยกำลังสวยงามนะครับแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่1ไม้ครับนี่1ไม้นี่มี4ชิ้นนะครับตรวจเป็น4ชิ้นนะ4ชิ้นเลยนะครับน้ำจิ้มสุดยอดครับน้ำจิ้มตัวนี้นะครับกล้วยปิ้งสูตรนครลำปางนะครับสูตรนี้นะครับก็มีวางจำหน่ายที่ตลาดนัดแถวอำเภอโพทะเลนะครับก็ใครมาเที่ยวโพทะเลก็แวะดูที่ตลาดนัดนะครับจะมีร้านกล้วยปิ้งอยู่นะครับก็สูตรน้ำจิ้มจากนครลำปางนะครับนะครับมาดูว่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับมีกล้วยที่เราปิ้งนะครับก็ไม้ประมาณนี้ก็5บาทนะครับ5บาทนะเราขาย5บาทนะครับ5บาทราคาชาวบ้านนะครับถ้าทางในตลาดในที่ในตัวเมืองก็ขาย10บาทนะครับทางกรุงเทพก็จะ10บาทนะครับ10บาทหมดแล้วบ้านนอกเราก็ต่างจังหวัดนะครับนะก็ประมาณ5บาทนะครับ5บาท5ไม้20นะครับกำลังดีนะครับสำหรับลูกค้าเด็กๆอะไรก็พอซื้อทานได้นะครับผม ในส่วนของการทานกล้วยปิ้งนี่ครับผมกล้วยปิ้งของพนาชาแนลนี้ก็อยู่อำเภอโพทะเลนะครับอำเภอโพทะเลครับจังหวัดพิจิตรนะครับจะขายตามตลาดนัด
ทั่วไปนะครับแต่ละนัดหมู่บ้านแต่ละนัดชุมชนนะครับผมว่าจะบุกถนนคนเดินสักหน่อยหนึ่งก็ต้องดูเวลาก่อนนะครับผมอันนี้ในส่วนของกล้วยปิ้งนะครับรสชาติอร่อยจากนครลำปางครับตรงนี้นะครับครับผมคลิปการถ่ายทำกล้วยปิ้งสูตรอร่อยของพ่อนาชาแนลวันนี้ก็คงมีสาระดีให้นำเสนอ FC กันเพียงเท่านี้นะครับใครอยากปิ้งทานเองยังไงก็สอบถามมาใต้ลิงก์ได้นะครับคอมเมนต์มานะครับว่าการใช้ยังไงน้ำจิ้มยังไงก็สอบถามกันได้นะครับสอบถามกันได้นะครับในช่องพัฒนาชาแนลนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและให้กำลังใจหนุ่มพัฒนาชาแนลด้วยคนครับผมสำหรับผมกล้วยปิ้งสูตรนครลำปางนี้แสนอร่อยนี่นะครับผมก็ได้สูตรมาจากนะครับก็ผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับเนาะที่ให้สูตรนี้มานะครับแสนอร่อยมากๆนะครับวันนี้พนาชาแนลต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของสูตรเจ้าของตำรับสูตรกล้วยปิ้งแสนอร่อยมาณที่นี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ